เป็นสิทธิการรักษาพยาบาลตามนโยบายของรัฐครับที่คุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตทุกคนที่สามารถเข้ามารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดภายในระยะเวลาไม่เกิน72ชั่วโมงครับได้แก่ซึมหมดสติไม่รู้สึกตัวมีภาวะการหายใจลำบากหรือหายใจรุนแรงหรือหายใจติดขัดครับมีภาวะเจ็บหน้าอกรุนแรงภาวะแขนขาอ่อนแรงครึ่งซี่หรือภาวะอื่นๆนะครับที่อาจจะมีอันตรายต่อชีวิตหรือภาวะทุพพลภาพของคนไข้ได้ครับหากพบภาวะฉุกเฉินวิกฤตนะครับท่านสามารถโทรได้ที่เบอร์1669หรือเบอร์1719ทางเราก็จะส่งทีมแพทย์ฉุกเฉินวิกฤตไปช่วยเหลือท่านที่ครับ